ครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาเจ้าม้าสีหมอกของผมเดินทางสายบุญนะครับเป็นทริปแรกนะครับจะไปงานบวชแถวบางสีเมืองแล้วก็จะไปที่อยุธยาต่อนะครับไม่รู้ว่าใจผมจะขับไหวหรือเปล่านะครับทริปแรกนะครับความตั้งใจของผมความพร้อมอยู่ที่ 90% ครับพร้อมลุยกันไปแล้วเราก็มาถึงงานบวชของพระต้นนะครับโอเคครับที่วัดปราพุทธิปาโมดชื่อเดียวกันกับผมนะครับปราโมดเหมือนกันครับพี่ชายที่เคยทำงานร่วมกันนะครับที่สนามเดินป่าวัดก็ใหญ่โตมโหฬารนะครับหน้าเขตก็กว้างขวางนะครับเข้ามาตรงเส้นบางสีเมืองนะครับผมก็ผ่านเส้นบางกรวยมาก็ทะลุบางสีเมืองเลยครับข้าพเจ้าก็พาเจ้าสีหมอกมาถึงพระนครศรีอยุธยาจนได้นะขับขี่ปลอดภัยครับเป็นทริปแรกเลยครับที่ผมขับมาไกลขนาดนี้ก็เหนื่อยเล็กน้อยครับสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะพาไปไหว้พระกันมาถึงแล้วนะครับพระนครศรีอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนตอนนี้ก็ผมก็จะมาไหว้พระวิหารพระมงคลบพิตรนะครับไปอยู่ข้างๆวัดพระศรีสันเพชรนะครับปกติผมก็มาทุกปีครับนั่งรถตู้มานะครับก็มาไหว้ทุกปีประจำวันมาฆบูชาแต่ปีนี้ก็จะเลทหน่อยจากไม่ได้หยุดบรรยากาศเดี๋ยวสักพักค่อยเข้าไปนะครับสุขใจทุกครั้งที่ได้มาครับพระนครศรีอยุธยากรุงเก่าของเราแต่ก่อนเวลากลับแล้วThank you.
แวะซื้อของฝากหน่อยครับโรตีสายใหม่สดสดใหม่ๆออกจากกระทะเลยนะครับตัวนี้รอก่อนครับไปได้นะคะถุงละ40นะครับ3ถุง100อันนี้ก็ริมถนนสายยาบางปะหันนะครับออกหน้าด้านนอกครับฝั่งเส้นแยกวรเกษรอรอรอซื้อโรตีครับโรตีสายใหม่อร่อยชื่นใจสดๆใหม่ๆจากเตาครับโรตีสายใหม่ร้านตาชูชกซื้อเสร็จแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพได้ครับด้วยเจ้ารถยนต์ Honda ADD 150มาซีหมอกของเรานะครับโอ้สมรรถภาพสมรรถนะใช้ได้เลยครับคลิปนี้มาคนเดียวพริ้วจริงๆนะฮะไม่กล้าขับเร็วครับมือใหม่หัดขับครับเพิ่งได้ใบขับขี่